สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแกะกล่องนะครับซื้อมือถือมาจากใน Shopee นะครับมาดูดีกว่านะครับว่าซื้อมือถือจาก Shopee เป็นยังไงบ้างนะครับรุ่นที่เราซื้อมานะครับเป็น Xiaomi นะครับเป็น Redmi นะครับ12นะครับนี่นะครับราคาแค่ 3,500 นะครับถูกมากนี่จากกล่องมาประมาณนี้เลยโอเคผมสภาพกล่องไม่ผมว่าเฉยๆนะครับมีบูบี้นิดหน่อยนะครับเฉยๆแต่ข้างในโอเคก็โอเคแล้วแหละอ่ะจะมาแกะกันดูดีกว่าโอเคตอนนี้ก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเปิดดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับผมทำลิงก์ให้แล้วมาอย่างนี้เลยมันก็แน่นนะครับมันก็ไม่ได้ขยับเห็นไหมก็แสดงว่ามันก็น่าจะปกติดีนะห่อมาเท่านี้เลยนี่ครับ Xiaomi นะครับ Redmi นะครับหรือ Redmi 12นะครับนี่แบบนี้เลยนะเป็นสีดำนะครับโอเคนี่ครับสั่งซื้อมาจาก Shopee นะครับสั่งออนไลน์นะครับได้ของมาเหมือนกันแบบนี้เลยเดี๋ยวแกะดูข้างในดีกว่านะครับเป็นยังไงสนใจเนี่ยก็กดสั่งซื้อได้นะครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับถูกกว่าซื้อในช็อปเนี่ยประมาณ500นะแต่ซื้อในช็อปอาจจะได้ของแถมไงแต่เราไม่อยากได้ของแถมไงเราจะได้แต่มือถือนะครับกล่องแพ็คมาสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวแกะซีลนะครับโอเคถ้าแกะซีลออกมานะครับนี่ครับนี่ครับน่าจะโอเคนะนี่ครับโอเคนะครับโอเคครับก็ในประมาณนี้นะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับ